สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาที่คุณจะมีแฟนสักคนคุณสาวๆใช้อะไรในการตัดสินใจบ้างหรือว่าดูจากอะไรแน่นอนนะครับว่าเราต่างถูกปลูกฝังมาอย่างดีจากคนในครอบครัวเพื่อนพี่หรือแม้แต่คนข้างๆบ้านก็บอกว่าถ้าจะมีแฟนให้หาคนดีๆเลือกคนดีๆมาเป็นแฟนชีวิตจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมากนักนะครับแล้วไอ้ความหมายของคำว่าผู้ชายดีๆมันมีอะไรบ้างผู้ชายแบบไหนถึงจะดีสำหรับเราอย่ากังวลไปนะครับวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับใน4 ทริคในการเลือกผู้ชายดีๆมาเป็นแฟนนะครับมาเริ่มกันที่ 1. ผู้ชายที่คล้ายกับคุณบางครั้งคนที่หล่อหุ่นดีสุดแสนจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับคุณก็ได้ถ้าหากการใช้ชีวิตของเขามันต่างจากคุณแทบจะ360องศาบางทีถ้าคบกันต่อไปอาจจะไปกันไม่รอดก็ได้เพราะฉะนั้นหาผู้ชายที่มีความชอบหรือว่าการใช้ชีวิตคล้ายๆกับคุณไม่ต้องเหมือนกันทั้งหมดก็ได้นะครับเพียงแค่คุณ2คนหาจุดตรงกลางและจูนเข้าหากันได้มันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ 2. ผู้ชายที่มีอนาคตอย่าคิดกันนะครับว่าคนที่คิดแบบนี้เป็นผู้หญิงที่เลือกเอาแต่ความสบายการเลือกใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตแน่นอนเมื่อเพิ่มมาอีกคนชีวิตเรามันต้องดีขึ้นนะครับถ้าเพิ่มมาแล้วชีวิตมันแย่ลงก็สมควรที่จะอยู่คนเดียวมันน่าจะดีกว่าจริงหรือเปล่าครับ 3. ผู้ชายที่ทำให้หัวใจเต้นแรงตลอดเวลาอย่าได้กลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจวายกันไปก่อนเพราะถ้าคุณคบกับผู้ชายที่ทำให้ใจของคุณเต้นแรงหมายถึงคุณจะรู้สึกดีและพิเศษเวลาอยู่กับเขาถ้าคุณเลือกคบกับผู้ชายที่คุณรู้สึกเฉยๆถ้าคบกันไปนานๆความรู้สึกเฉยมันก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายได้สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปอยู่ดีนะครับ 4. ผู้ชายที่ภาพรวมดีไม่ใช่แค่บางอย่างที่ดีการที่จะคบกันแน่นอนนะครับว่าคุณต้องชอบอะไรในตัวเขาบางอย่างก่อนเช่นคุณอาจจะหลงความหล่อของเขาแต่คุณจะตัดสินใจคบกับเขาเพียงเพราะความหล่อไม่ได้ความหล่อมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆในการดำเนินความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่สิ่งสำคัญคือการที่พวกคุณ2คนเข้ากันได้ต่างหากเลยครับไม่ว่าจะเป็นความรักความเข้าใจทุกอย่างต้องดูในภาพรวมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ4 ทริคในการเลือกผู้ชายดีๆมาเป็นแฟนที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ